สามารถที่จะก้มหน้าและชูมือได้นะแต่ผมไม่สามารถจะเงยหน้าและมองประชาชนได้เพราะสิ่งที่กำลังทำนั้นมันไม่ถูกต้องคือมันจะเลวร้ายที่สุดเลยนะครับคือหน้าที่ของสภาสูงเนี่ยคือหน้าที่ในการที่จะประยุงในการที่จะเป็นสภาที่ผู้ทรงวุฒิคอยกันกรองคอยตรวจสอบคอยประยุงรัฐบาลไปแต่นี่หน้าที่นี้ก็คือลงมาเล่นเหมือนส.ส.เลยมีหน้าที่ในการที่จะแต่งตั้งนายกแล้วกำลังจะขอต่อนะหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณตัวเองไม่ได้มาจากพื้นฐานของประชาชนเลยนะแต่ว่าจะมีคนบางคนเสนอบอกว่าหน้าที่เหล่านี้ต้องเป็นของส.ว.ด้วยในการพิจารณาแต่ถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วครับอะไรที่มันฝืนความเป็นจริงนะอะไรที่มันขัดต่อความรู้สึกมันจะแสดงออกถ้าให้ผมไม่เป็นส.ว.อย่างนี้แต่งตั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปลงพื้นที่ไปพบประชาชนยังไงเพราะความผูกพันความเกี่ยวข้องกับส.ว.ที่แต่งตั้งมันห่างไกลจากวิถีชีวิตของคนที่มาจากชุมชนซึ่งทุกคนมีสิทธิ์คนละหนึ่งเสียงในการที่จะเลือกแต่คนเหล่านี้ใช้คนเพียงคนเดียวเลือก250คนนะครับเมื่อเทียบกับ1คนกับคนที่ประชาชนอีก20ประมาณ25 26ล้านคนบ้างที่เลือกส.ส.เข้ามามันต่างกันนะครับผมว่ามันประชาธิปไตยที่มันที่จะมันเป็นมาตรฐานของความที่ไม่ถูกต้องมันเป็นการระบบของการพวกพ้องระบบของการเหมือนการตีความหรือว่าระบบที่การพิจารณาเนี่ยอาศัยกระบวนการของตัวเองในการคิดที่จะเอาประโยชน์ที่จะได้เปรียบนั่นคือสิ่งถูกต้องถ้าใครคิดไม่ถูกต้องหรือใครคิดที่ค้านปั๊บก็จะถูกทักท้วงบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายนี่ผมพิจารณาตามกฎหมายพิจารณาตามหลักเกณฑ์ซึ่งหลักเกณฑ์นั้นมันถูกสร้างขึ้นมาโดยเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลกลุ่มใดนะครับแต่กลุ่มเนี้ยก็กับเอากฎหมายหรือหลักเกณฑ์เนี่ยเอามาอ้างในความชอบธรรมเพราะฉะนั้นรัฐสภาเนี่ยมันก็ไม่เป็นรัฐสภาในระบอบของประชาธิปไตยแบบสากลแบบทั่วไปนะซึ่งก็มีวิธีการในการได้มาวิธีการทำงานวิธีการตรวจสอบวิธีการที่จะดำเนินการในรัฐสภาเนี่ยซึ่งมันเป็นตามคำร้องของธรรมถูกต้องตามหลักการก็ 90% นะ 99%ผมอาจจะมีคนเพี้ยนหรืออาจจะมีแน่นอนคนเป็นประธานอาจจะงดออกเสียงนะครับแต่ว่าอาจจะมีคนแต่เชื่อเถอะปรากฏการณ์นี้หายากเวลานี้ท่านนายกเป็นประธานคสช.เป็นคนจิ้มเป็นคนเลือกทุน9บุคคล250คนซึ่งจะมาเป็นคนมาเลือกท่านมาเป็นนายกแล้วอย่างนี้มันถูกต้องมั้ยมันไม่เพี้ยนเหรออย่างนี้มันไม่ประโยชน์ทับซ้อนเหรอแล้วอย่างนี้มันจะสร้างความเชื่อมั่นยังไงแน่นอนนะเห็นวิ่งกันจะใครจะได้เป็นได้เป็นนั้นมองเวลานี้ก็มองออกแล้วว่าใครบ้างนะครับซึ่งคนเหล่านี้นับคนเลยนะไม่เคยผ่านกระบวนการที่เป็นตัวแทนจากประชาชนเลยไม่เคยรับรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยลงไปสัมผัสผมได้มองออกว่าใครบ้างที่พยายามที่จะใช้กระบวนการที่สร้างภาพสร้างงานเพื่อให้เข้าทางเราไม่อยากว่าใช้กระบวนการอย่างที่เราชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับก็จะมีใครบ้างแล้วคนเหล่านี้จะได้ในช่วงของการหาเสียงก็พยายามชี้ให้ประชาชนเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดสว210คนซึ่งเลือกโดยคนคนเดียวเนี่ยกับส.ส.ที่เลือกโดยคนทั้ง50ล้านคนมันเกิดความไม่เป็นธรรม